มาเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจที่อาจจะเขย่าโลกกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันพุธว่าคลังแสงนิวเคลียร์ของสหรัฐเข้มแข็งและมีพลังมากกว่าที่เคยเป็นมาหลังเตือนเกาหลีเหนือว่าอย่ามาแย้มท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือหลายฝ่ายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามนิวเคลียร์และการที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายรัฐธรรมนูญสหรัฐมอบอำนาจให้สภาคองเกรสสามารถประกาศสงครามและให้ความสนับสนุนทางการเงินกับสงครามตามปกติประธานาธิบดีจะยื่นอุทธรณ์ต่อสภาคองเกรสเพื่อขออนุมัติในการประกาศสงครามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมีอำนาจชั่วคราวนาน60วันในการใช้กำลังโดยไม่ต้องรอรับการอนุมัติจากคองเกรสแม้จะไม่สามารถต่อต้านการตัดสินใจได้แต่คองเกรสสามารถเลือกที่จะตัดเงินทุนสนับสนุนหากเห็นว่าการทำสงครามไม่มีผลดีต่อประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐสามารถใช้กำลังทหารต่อประเทศอื่นได้หากเผชิญภัยคุกคามสหรัฐอาจใช้กำลังในการระวังภัยแต่ไม่สามารถประกาศสงครามได้โดยใช้ข้ออ้างว่าอาจจะเกิดภัยคุกคามสหรัฐยังสามารถประกาศสงครามได้หลังได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนื่องจากทางประเทศเป็นสมาชิกถาวรทว่าสมาชิกถาวรอื่นๆอย่างเช่นจีนและรัสเซียสามารถวีโต้ได้สหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือเคยเกือบจะทำสงครามในปี1994หลังจากเปียงยางประกาศเจตนารมณ์ที่จะถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์วิกฤตดังกล่าวได้รับการแก้ไขหลังจากการประชุมระดับสูงระหว่างอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์และอดีตผู้นำเกาหลีเหนือในขณะนั้น